วันนี้เราจะมาพูดถึงการจับน้องคาคาโรดอนโตซอรัสนะครับผมขั้นตอนแรกเลยนะครับเอาประตูเหล็กเนี่ยไปวางไว้นะครับเพราะว่าน้องเนี่ยสามารถกัดหินเข้านะแล้วก็วางแถบขนาดใหญ่เอาไว้นะครับรอให้น้องเข้ามาติดพอเราล่อน้องเข้ามาติดได้แล้วเนี่ยเราก็รีบไปวางประตูเหล็กอีกอันหนึ่งเพื่อปิดทางน้องเอาไว้นะครับขั้นตอนต่อไปเนี่ยเราก็จะต้องไปทำการล่าไดโนเสาร์ครับต้องเป็นตัวที่เราล่าเองเท่านั้นด้วยนะพอล่าเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ลากไดโนเสาร์มาให้น้องกินนะครับน้องก็จะดมก่อนนะครับแล้วก็กินเข้าไปพอกินเข้าไปเนี่ยน้องก็จะมีหลอดสีฟ้าขึ้นบนหัวนะครับซึ่งเราก็จะต้องทำแบบนี้ไปจนกว่าหลอดข้างบนหัวน้องจะเป็นสีเขียวนะครับหลังจากหลอดเป็นสีเขียวปุ๊บเนี่ยน้องก็จะยอมให้เราขี่นะครับซึ่งเราจะต้องพาน้องเนี่ยออกไปล่าไดโนเสาร์ตัวอื่นนะครับซึ่งเราจะมีเวลาเพียงแค่10นาทีเท่านั้นในการทำนะครับถ้าหลอดยังไม่เต็มแล้วเวลาหมดก่อนเนี่ยเราก็จำเป็นที่จะต้องล่อน้องมาติดกรงใหม่เพียงเท่านี้เราก็จะได้น้องคาคาโรดอนโตซอรัสมาเป็นของเราแล้วนะครับผม